พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประกอบพิธีสังเวยพระป้ายเนื่องในเทศกาลตรุษจีนพุทธศักราช2566วันนี้เวลา15.27นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกนบริเวณด้านหน้าพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงประกอบพิธีสังเวยพระป้ายเนื่องในเทศกาลตรุษจีนพุทธศักราช2566 ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนทองเทียนเงินทูบท่โต๊ะเครื่องสังเวยทรงจุดทูบหางแล้วทรงปักที่เครื่องสังเวยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบหางแล้วทรงปักที่เครื่องสังเวยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูบทียงนเครื่องทองน้อยถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบทียงนเครื่องทองน้อยถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทรงกราบ เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเผากระดาษเงินกระดาษทองสมควรแก่เวลาจึงเสด็จขึ้นพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชพิธีสังวยพระป้ายเริ่มมีมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวามหามกุฎวิทยามหาราชรัชกาลที่4ดังรายละเอียดปรากฏในราชกิจจานุเบกษาเด่มที่7ตอนที่37หน้า324 วันที่14ธันวาคมจุลศักราช1890พระราชพิธีสังเวยพระป้ายหรือการแต้มป้ายตามพิธีจีนซึ่งเป็นธรรมเนียมของชาวจีนที่ดีงามสำหรับพระป้ายนั้นชาวจีนเรียกว่าเกศินหมายถึงป้ายชื่อของบรรพบุรุษบุพการีที่ตั้งไว้สำหรับบูชาประจำบ้านเป็นประเพณีธรรมเนียมจีนที่เคารพนับถือกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษการบวงสรวงบูชาเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ ส่งผลให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองแก่ผู้ปฏิบัติและครอบครัวซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีขึ้นและได้เป็นพระราชพิธีสำคัญในช่วงตรุษจีนของทุกปีจวบจนถึงปัจจุบัน วันนี้เวลา10นาฬิกา30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จแทนพระองค์ในการสังเบยพระป้ายเนื่องในเทศกาลตรุษจีนประจำปี2566ณพระที่นั่งเวหาจําบลุนพระราชวังบางปะอินอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการนี้ทรงจุดเทียนทองเทียนเงินทูบที่โต๊ะเครื่องสังเบยและทรงจุดทูปผางปักที่เครื่องสังเบย จากนั้นทรงข่ากระดาษทองกระดาษเงินเพื่อถวายราชสักการะแด่ดวงพระวิญญาณสมเด็จพระบุรภาพมหากษัตริย์เนื่องในเทศกาลตรุษจ,จีนพระที่นั่งเวหาจำรูนม,มีนามตามภาษาจีนว่าเทียนเหมิงเต้ยแปลว่าพระที่นั่งฟ้าสว่างเป็นพระที่นั่งสองชั้นศิลปะแบบจีนสร้างแล้วเสร็จในปี2432ด้วยเงินภาษีอากรที่ทำการค้ากับพ่อค้าชาวจีนเรียกว่ากรมท่าซ้าย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประทับในฤดูหนาวและใช้ว่าราชการภายในห้องกลางชั้นบนพระที่นั่งเป็นที่ประดิษฐานพระป้ายอยู่ในพระวิมานจีนทําด้วยไม้แกะสลักผูกลายมังกรชิงแก้วส่วนกระจังหน้าพระวิมานแกะสลักเป็นรูปกิเลนมีบาประตูไม้ฉลุลายสามารถเปิดปิดได้สามคู่คู่ที่หนึ่งภายในพระวิมานด้านซ้าย ประดิษฐานพระป้ายอักษรจีนจารึกตัวทองพระปรมาภิไทยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวาหามกุฎวิทยามหาราชและพระนามาภิไทยกรมสมเด็จพระเทพศรินทรามาศซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสร้างถวายและอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ในพระวิมานเมื่อวันที่30พฤศจิกายน2433 คู่ที่สองตรงกลางประดิษฐานพระรูปในการประกอบพิธีสังเวยพระป้ายคู่ที่3าภายในพระมิมานด้านขวาประดิษฐานพระป้ายอักษรจีนจาลึกตัวทองพระปรมาพิไทยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระนามาพิไทยสมเด็จพระศรีพระรินตราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างถวายและอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ในพระวิมานเมื่อปี2470ทั้งนี้พิธีสังวยพระป้ายเป็นประเพณีที่แสดงถึงความเคารพนับถือความกตัญญูกะตะเวทีต่อบรรพบุรุษ